ก็นั่งเปิดดูพี่อ้อยพี่ชอดเอาแค่คำที่พี่อ้อยทิ้งท้ายไว้บางทีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจำทุกประโยคอะค่ะที่นั่งฟังก็แบบเอามาใช้เป็นแนวคิดอะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ค่ะค่ะแบบบางทีแบบเคยคิดแบบเราตายกันไม่ลูกสามคนเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วอย่างเงี้ยลูกก็บอกว่าถ้าแม่ตายหนูก็ตายนะอย่างเงี้ยแต่ลูกคนเล็กเขาก็จะบอกแบบมากอดนะคะเขาก็ตามภาษาเด็กเขาบอกแม่ไม่เป็นไรนะพ่อไม่รักไม่เป็นไรหนูรักแม่นะหนูไม่เลิกกับแม่หรอกอย่างเงี้ยเราแบบทั้งขำทั้งร้องไห้อะหนูไม่เลิกกับแม่แน่นอนอย่างเงี้ยเราแบบทนมาจนที่ช่วงเขาประกาศเคอร์ฟิวอะค่ะแฟนเขาไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขับรถชนเสาไฟค่ะเพื่อนเขาโทรมาบอกหนูก็รีบขับไปเลยนะไปถึงเราก็คิดเพราะว่าถ้าแฟนโดนตอนนั้นต้องโดนออกจากราชการแน่ๆเพราะผ่าคือฟิลด้วยแล้วก็หลายอย่างก็ไปยอมรับผิดแทนเขาโอ้โหหัวใจดั่งแม่น้ำจริงๆไปยอมรับผิดแทนคุณสามีว่าเราเป็นคนขับว่าเราเป็นคนขับแล้วสามีเป็นคนนั่งมาเราก็ไปรับผิดแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายทั้งเสาทั้งอะไรกู้หนี้ยืมสินมาเขาได้รู้สึกไหมคะว่าเราทำให้เขาถึงขนาดนี้คะนี่แหละค่ะพี่อ้อยหนูก็อยากให้เขาแบบรู้ว่าเราทำให้เขาขนาดนี้ว่าเขาอาจจะเห็นความดีเราบ้างเนี้ยแต่พอเขาก็มารักษาตัวอยู่ที่บ้าน7 วันประมาณวันที่8เขาเริ่มเดินได้เขาไปยืมรถเพื่อนขับรถไปหาผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นไปมาเราก็เลยขับรถไปดูที่ทำงานผู้หญิงคนนั้นแต่เขาไม่ให้เข้าไปล็อกในคอนโดแต่ก็เห็นรถแฟนจอดอยู่ข้างหน้าค่ะก็เลยกลับมาก็เลยแบบทะเลาะว่าเราทำให้ทุกอย่างเลยแต่คำที่เขาตอบกลับมาคือเขาไม่ได้ขอเราโง่ไปช่วยเองก็เลยแบบเริ่มเหนื่อยแต่เขาก็มาไล่หนูไล่ลูกทุกวันเขาก็ประมาณว่าอยากจะทำทุกอย่างให้เราออกไปจากชีวิตเขาอย่าให้เขาโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่พอมาช่วงหลังๆหนูก็เริ่มทำใจได้ค่ะนั่งดูพี่สองคนนั่งดูคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยดูทุกอันดูจนแทบจะจำได้ทุกข้อความจำได้ทุกคนที่พูดพี่คุยกันนะคะค่ะก็แบบมันทำให้อยู่ได้ตอนท้ายพี่จะสอนว่าเราต้องอย่างนี้นะเราต้องรักตัวเองนะเรานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยหนูก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะนั่งดูจนลูกบอกว่าลูกของคนเล็กอ่ะเขาเห็นพี่อ้อยพี่ชอดเดินมาเขาก็ยังเรียกพี่อ้อยพี่ชอดรู้จักลงไปจนถึงลูกค่ะใช่ลูกหนูจะรู้จักพี่อ้อยพี่ชอดเพราะว่าหนูนั่งดูทุกอย่างอะค่ะดูจน8 ปีหนูอยู่ได้เพราะพี่อยู่ได้เพราะหลายๆอย่างเพราะว่าหนูไม่มีใครเลยอยู่ที่นั่นมีแค่ลูกแล้วก็มีพี่อ้อยพี่ชอดแค่นี้ขอบคุณค่ะถ้าหนูไปปรึกษาคนอื่นเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดอะทุกคนก็จะบอกมาคำเดียวว่าโง่ทำไมทนมาอย่างเงี้ยบางทีเราแบบต้องการแนวทางอะค่ะไม่ใช่ว่ามาหนูก็รู้ว่าหนูโง่เหมือนที่ทุกคนบอกอะแต่แบบเราแบบขยับออกไปไม่ได้เองยอมรับเขาแหละมันไม่มีใครโง่ค่ะมีแค่ยอมไม่ยอม